ยินดีต้อนรับเข้าสู่จุพิงชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นใจด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พิงก็สอนกันเล่นต่อยีนานในตำแหน่งออฟเลนนะครับก็จะสอนในเรื่องการคอมโบนะครับว่าต้องคอมโบยังไงนะครับการคอมโบยีนานเนี่ยก็จะเป็นการคอมโบต่อเนื่องนะครับเป็นการกดสกิล2สกิล1ตีสกิล1ตีนะติแล้วก็สกิล2นะครับจากนั้นก็สกิล1รัวๆได้เลยในตอนที่เราเป็นร่างฟูมูลเนี่ยที่รวมดาบนะครับตอนสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นการชาร์จถ้าเราชาร์จนานเท่าไหร่เนี่ยดาเมจก็จะแรงเท่านั้นนะครับถ้าชาร์จโดนคีฟโดนศัตรูเนี่ยก็สามารถชาร์จได้2รอบนะครับในตอนที่ชาร์จเนี่ยก็จะเป็นไอรอนบอดี้เลยนะครับสกิลตัวของยีนาเนี่ยเมื่อเราเก็บสเต็กได้ครบ4อันเนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยไม่ทำให้ศัตรูติดบ้านเราเนี่ยได้เกาะนะครับการโจมตีธรรมดาสกิล1สกิล2อันตีเนี่ยสามารถเก็บสเต็กได้หมดเลยนะครับในตัวของยีนาเนี่ยถ้าเข้าใจในเรื่องคอมโบเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าพอเราเข้าเกมมาเนี่ยให้เอาสกิล2นะสกิล2เนี่ยมันทำให้เคคีฟได้ไวนะครับส่วนในเรื่องของรูนที่มีใช้เนี่ยพีจะใช้เป็นเจาะร้อยห้อยคีนะครับก็จะเป็นออสล็อต8เลส2แอสเซนเดนต์10แล้วก็นั้นคอ10นะครับส่วนในเรื่องพลังแฝงพิมพ์ใช้เนี่ยก็จะเป็นพลังแฝงเล็งดาเมจนะทำให้แบบคิวในช่วงต้นเกมได้ง่ายนะครับยีนาไปตัวนั้นที่ว่าเวล4จะเป็นตัวที่โหดเพราะว่าคอมโบไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเพียงเข้าใจในเรื่องของการเก็บสแต็กของยีนาแล้วก็ในเรื่องการคอมโบเนี่ยตัวยีนาเนี่ยกดได้ทุกตัวเลยนะในช่วงต้นเกมนะถ้าเจอฟอร์เรนช่ำๆเนี่ยอาจจะต้องรักษาระยะห่างนิดนึงนะครับรอฟอร์เรนเนี่ยพลาดเรื่องดอกนะเราค่อยเข้าไปเก็บแต่ในเกมนี้เพียงเจอตัวของลิงเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะลิงออฟเลนเนี่ยก็ถือเป็นตัวที่โหดเราพยายามเล่นสแต็กกับเขานะพอเล่นสแต็กแตกเนี่ยเราก็ถอยมาก่อนลิงเนี่ยอาจจะสู้ยากนิดหนึ่งนะถ้าเขาแบบคีติดนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นนะว่าซานิทลงมาปวดนะครับในเกมนี้เจอซานิทป่านะครับก็จะเห็นลิงออฟในแพทนี้มังกรเล็กเนี่ยก็ถือว่าปรับมาใหม่นะครับรีโมเดลมาใหม่ด้วยนะครับในส่วนของมังกรเล็กเนี่ยสามารถโดนซีซีจากเราได้นะครับพอเราได้มังกรเล็กเสร็จเนี่ยเราก็รอเคลียร์คีปครับเดี๋ยวเรารอสกิล2ก่อนนะพอมีสกิล2เนี่ยเราจะเคลียร์ได้ง่ายนะครับคือปล่อยสกิล2แล้วก็เก็บสแต็กให้แตกนะครับพอแตกเสร็จเนี่ยเราก็ออกมาก่อนกันได้นะครับจากนี้เข้ามา2คนเนี่ยเราก็ถอยก่อนนะเดี๋ยวเราก็รอเคลียร์คีปนี่ป้อมได้เลยนะครับการเคลียร์คีปของยีนาก็คือสกิล2ของสกิล1สกิล1ก็ออกมานะครับในช่วงที่กดสกิล1เนี่ยกดตีด้วยนะเพราะจะได้สแต็กนะครับในเรื่องของการเอาของเนี่ยพี่ยอมทักกันซีซีนะครับแต่ถ้าเจอดาเมจเยอะๆเนี่ยอาจจะออกมาเท้าเหล็กก็ได้นะครับทางนี้ทางนั้นก็ตามสถานการณ์ได้เลยส่วนไอเทมสำคัญสำหรับตัวของยีนาเนี่ยพี่มองเห็นว่าเป็นสเปียร์กับโอมิอาร์มนะครับในจังหวะนี้เราก็รอจังหวะนะครับในส่วนของฟิกเกอร์เนี่ยสามารถมาต่อระยะหรือว่ากลับทิศทางสำหรับตอนที่เราชาร์จได้นะครับเดี๋ยวจังหวะนี้พิงก็ลงมาเลนกลางต่อนะเพราะว่าจะได้เคลียร์คีปนะครับในส่วนของเลนกลางเนี่ยเราจะเข้ามาแท็กตอนที่ว่าเมฆกับป่าไม่อยู่นะครับในส่วนถ้าอยากเล่นออฟเลนให้รวยเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของเลนกลางนะครับเพราะว่าเลนกลางเนี่ยถ้าเราเข้ามาแท็กเนี่ยมันทำให้เราได้รวยมากกว่าเลนอื่นนะครับแต่ส่วนว่าถ้าป่ามาหรือว่าเมฆเข้ามาเนี่ยเราก็ให้ป่ากับเมฆนะครับเพราะว่าถ้าเราเอามาเยอะเนี่ยป่าจะเต็มไม่ได้พอเราเคลียร์เลนกลางเสร็จเนี่ยเราก็ขึ้นไปเลนบนต่อนะพยายามเคลียร์คีปแล้วก็เก็บก่อนเล็กก็ได้นะครับจังหวะนี้ก็รอจังหวะลิงเนี่ยเข้ามาเคลียร์คีปนะครับตัวของยีนาเนี่ยก็เป็นตัวที่ว่าสามารถคอมโบชุดเดียวได้หายนะแล้วก็เก่งตั้งแต่เวล4เลยนะครับตัวมันเนี่ยจะเป็นคอมโบแบบต่อเนื่องเพราะสกิลมันเนี่ยคูดาวน้อยนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้เราลงมาช่วยเลนกลางกันการจะเล่นยีนาให้เก่งเนี่ยพี่แนะนำว่าให้ฝึกในเรื่องการคอมโบนะครับถ้าคอมโบเป็นเนี่ยยังไงเล่นยีนาสนุกแน่นอนยีนาเนี่ยถือเป็นตัวที่ว่าโซ่ออฟเลนได้หลายตัวนะครับจากนี้จะเห็นเพื่อนเราเนี่ยมีไฟแล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนกันนะครับพาสซีฟของยีนาเนี่ยถือว่าสำคัญครับในช่วงที่เราเก็บสแต็กได้นะครับมันทำให้ศัตรูเนี่ยติดบ้านเราได้เกาะเนี่ยทำให้เราคอมโบได้แบบยาวได้เลยเดี๋ยวจากในพิมพ์รีบเคลียร์คีเนี่ยรีบกลับบ้านก่อนนะครับในจังหวะที่เราเลือดน้อยเนี่ยอาจจะโดนเก็บงานได้ก็กลับรีเลือดกลับได้นะครับในเรื่องของไอเทมเนี่ยพี่แนะนำแค่ออก2อย่างชิ้นนี้นะครับก็คือในเรื่องของสเปียร์แล้วก็โอมิอาร์มคือ2ชิ้นเนี่ยจะทำให้เราลงแครี่ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้าเราเจอเมจแรงเนี่ยเจอแรดที่คอยแบบดักพุ่มเราเนี่ยเราออกเป็นทอยนะครับทอยเนี่ยมันสามารถกันพวกแบบเวทแรงได้ส่วนในเรื่องของชิ้นต่อไปเนี่ยจะออกเป็นดาบแดงกันนะดาบแดงเนี่ยจะเป็นต้องเกมนำนิดหนึ่งนะครับถ้าเกมตามหรือว่าเกมเท่ากันเนี่ยพี่แนะนำว่าออกเป็นเกาะก็ได้นะเพราะทำให้ตัวของยีนาถึกขึ้นนะครับอาจจะออกเป็นเชียร์บล็อกก็ได้นะแบบเจอแคร์รี่ที่แบบตีรัวๆนะครับจะมีพี่เข้ามาป่วนแบบแดงเขานะครับห
และในเกมไหนเนี่ยถ้าเรายืนเลนสู้ตัวได้เลือดเยอะๆนะครับก็ลองตัดเลือดชิ้นสามก็ได้นะครับทีนี้ตอนนี้เราก็โยกเลนกลางต่อนะเพื่อจะตีป้อมนะครับก็พยายามยิงโซนให้เพื่อนนะเพื่อนเราเนี่ยได้ตีป้อมเงี้ยก็จะให้แครี่เนี่ยตีป้อมเลนนะครับพอได้ป้อมเสร็จเนี่ยจะค่อยถอดนะครับในความที่เขาเดินหลงอย่างเงี้ยพีก็เลยเก็บงานได้สบายเลยในจังหวะนี้คีปหมดเนี่ยเดี๋ยวรอคีปมาก่อนพอมีคีปได้ตีป้อมได้ง่ายขึ้นนะครับพอได้ป้อม2เนี่ยคีปเราจะเดินช้าเดี๋ยวพีกลับไปรีเลียดก่อนนะครับในส่วนเกมนั้นเงี้ยอาจจะออกเป็นดาบแดงก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นดาบแดงเนี่ยพีแนะนำว่าออกเป็นทอยดีกว่าเพราะทำให้ตัวของยีนาถึกนะครับยีนาเนี่ยมันขึ้นชื่อในเรื่องตัวของดาเมจแรงแล้วก็แถมในเรื่องความถึกนะครับจากนี้ก็จะเห็นนะเพื่อนเราโดนลิงไล่เนี่ยเราเข้าไปช่วยเพื่อนกันแต่ด้วยความที่ลิงเนี่ยเกมมันตามดาเมจมันไม่ค่อยมีนะครับในส่วนตัวของยีนาเนี่ยสามารถยิงได้สามตำแหน่งนะครับก็จะมีตำแหน่งของเรื่องออฟเลนแล้วก็ตำแหน่งป่าแล้วก็ตำแหน่งโรมิงนะครับส่วนมากที่เจอเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งออฟเลนครับก็อย่างที่พี่บอกนะว่ายีนาเนี่ยมันสามารถสู้ได้หลายตัวนะครับในช่วงต้นเกมแต่พอถึงเลทเกมเนี่ยอาจจะต้องแยกดันหรือไม่ก็ดักฆ่าตัวที่ยกดาเมจสำคัญนะครับคิดว่าตัวไหนเป็นตัวอันตรายเนี่ยเราก็พยายามดักฆ่าเขาเนี่ยแบบแครี่เป็นตัวแบกเนี่ยก็เราดักฆ่าแครี่อย่างเดียวเลยนะครับยีนาเนี่ยมันเป็นตัวที่ดักพุ่มได้เก่งนะครับจนในที่เข้ามาอินเวทคีปตัวน้อยนะแต่ก็จะเห็นนะว่าตรงลิงเนี่ยเข้ามาเคคีปแล้วก็ไม่ต้องไปตีป้อมนะครับพี่ก็พยายามรอจังหวะให้ลิงเนี่ยเข้ามาบวกนั้นแต่ลิงก็จะรู้นะว่าเวลมันตามนะครับแล้วก็รอเคคีปเวทคีปตัวเล็กตัวน้อยก็ได้นะครับแต่ก็จะเห็นฝั่งหนูเข้ามาแบบตีคีปเนี่ยแล้วก็รอจังหวะนะครับจังหวะนี้พิงก็ถือว่าห้าวมากเหมือนกันนะครับก็ถือว่าพลาดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้เรารีบขึ้นไปช่วยเพื่อนกันตอนนี้พิงได้โอมิอาร์แล้วเนี่ยพิงก็จะออกเป็นทอยชิ้นต่อไปนะครับเนื้อสองทอยเนี่ยมันก็ทำให้เราถึกขึ้นเหมือนกันนะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้เราก็รอจังหวะเข้ากับเพื่อนเรานะครับเนี่ยตอนนี้เรารอคีกลางมาเนี่ยเราจะตีป้อมกันนะครับเนื้อส่วนเนี้ยก่อนจะตีป้อมกลางเนี่ยพิงเห็นคีบเลนล่างก็มีพิงก็โยกเลนล่างก่อนนะครับคือถ้าขึ้นหลายทางเนี่ยมันทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับแล้วก่อนทุกคนบ๊ายบาย